สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกมมินิเวิลด์นะครับซึ่งมินิเวิลด์ในครั้งนี้นะครับก็ทำการเล่นมินิเวิลด์ไว้ต่อมินิเวิลด์ในครั้งเนี้ยก็คือว่าเราเล่นแมปของคนไทยนะครับ12ด่านนะครับผมในการจบเจ้าสิ่งนี้นะครับแล้วแมปผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากมากๆนะครับในการเล่นเพราะว่าแม่งล็อกมุมมองด้วยว่ะใช่พี่คือแมปเนี้ยมันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้ครับผมแล้วมันล็อกมุมมองแล้วมุมมองคือแบบว่ายากมากนะครับไม่ต้องดูแบบคิวแล้วก็เป็นนะครับและการล็อกมุมมองเนี้ยการล็อกมุมมองเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนี่ไงมาอยู่กับไซเจนอ่ะอุ้ยด่านสามคือเอาด่านนี้คือเราห้ามโดนไก่ปะใช่พี่น่าจะอย่างนั้นพี่โอ้เป็นไก่จริงตายเนี่ยวะเฮ้ยผมผ่านแล้วผ่านแล้วนะเอ้ยกูก็ผ่านแล้วอ่ะทำไมอ่ะคะแบบนี้คืออะไรอ๋อแบบนี้แบบด่านนี้คือแบบว่าน่าจะให้เราสปีดนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเกิดสปีดติดข้างฝาคือต้องหาทางรอดเองนะครับไม่ได้ยากไม่ยากขนาดนั้นผมผ่านแล้วไม่ยากขนาดโอ้โหผมว่าแบบหลังๆนี่ผมว่ามันเอาไปแล้วคิวก็เลยเขาบอกว่ามันมี12ด่านเลยนะเว้ยคิวโอ้แบบนี้นี่มูป้าเดี๋ยวรอให้รอแบบนี้เดี๋ยวคุณป่าครับซึ่งแมปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีอยู่หลายด่านมากนะครับแล้วแมปแต่ละแมปผมมันทำให้เกิดอาการมึนงงมากๆว่าเราต้องไปทางไหนต่อด่านนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาเล่นเราจะไม่สามารถกระโดดได้นะครับซึ่งผมเป็นต้องรีบผ่านนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถกดกระโดดได้นะครับผมมันคือด่านบอมเบอร์แมนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำการมาระเบิดแล้วก็ระเบิดมาเลยพี่เต้เดี๋ยวไปเลยครับระเบิดจุดนี้ครับผมจุดนี้นะต้องการหล่อเท่โอเคป่ะโดดยังได้แล้วพี่โอเคด่านนี้นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือรู้สึกว่าเราต้องโดดไปแล้วอยากให้โดนปลากินนะจากที่ผมคิดไว้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่น่าจะใช่ใช่ไหมไอ้คิวมึงถึงด่านกระโดดไม่ได้ต้องบอกนะโอเคพี่ตอนนี้ผมถึงด่านเลยนะไอ้ที่มันมีหมูป่าเออหมูป่าด่านหลังหมูป่าเนี่ยจะกระโดดไม่ได้แล้วมึงก็ต้องรีบผ่านไปกูทำทางไปแล้วกูทำทางให้แล้วโอ้โอ้ไอ้คิวตายปุ๊บเกิดด่านใหม่กูเกิดด่านเก่าเลยเฮ้ยพี่ด่านไหนไอ้ด่านนั่นน่ะด่านที่แบบเราไม่ได้อ่ะกระโดดด่านก่อนหมูป่านี่พี่ผมมาแล้วนี่กระโดดได้แล้วพี่ตายปุ๊บแล้วเกิดด่านก่อนหมูป่าเลยคืออะไรวะเกินเฮ้ยอันนี้ห้ามโดนน้ำหรอไม่ห้ามโดนปลาว่ายน้ำโอ้ทุกคนยากมากเลยครับมันยากที่ว่ามันไม่มีเซฟพอยต์ให้เราเลยทุกคนผมถึงด่านหมูป่าแล้วโอ้หมูป่ามี2ตัวเลยเหรอวะตอนแรกจะไม่มีตัวเดียวใช่พี่มันน่าจะเพิ่มมาตามจำนวนคนปะใช่เหรอยิ่งคนมาเยอะนั่นแหละโอเคคุณถึงด่านนั่นแหละคุณถึงด่านเดินได้นะไอ้เบนเป็นไรเห็นปะมันกลับด่านเดินปะใช่โอเคเดี๋ยวผมรอแล้วกันเราต้องห้ามตายอ่ะคิวไม่นะอันนี้แบบนี้ครับโดนปลานะครับถ้าโดนปลาปุ๊บเราจะตายทันทีเลยนะครับผมบอกแล้วไปยุติอันตรายนะฮะ ไม่ใช่พี่ ไม่ใช่ไอ้คิวด่านนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปฝั่งนั้นเราแค่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดตามใครจะถึงด่านไอ้นั่นบอกกันนะครับใครจะถึงด่านขอโทษนะครับที่กูไม่ได้บอกแต่อย่าละเอ้าทำไมกูโดนรับกลับมาที่เดิมอ่ะไอ้เบนถึงหมูป่าแล้วไอ้คิวโอ้หมูป่าแล้วกระโดดอุ้ยผมตกแล้ววะกูกระโดดไม่ได้ผมไม่ตายกระโดดไม่ได้คิวกระโดดไม่ได้มีคนถึงด่านหมูป่าพี่ไม่ได้ด่านใดคือหมูป่าดิได้คือหมูป่ามันถึงกระโดดไม่ได้ไม่ใช่ด่านหมูป่าด่านไอ้นั่นอะกระโดดไม่ได้เออด่านบัมเบอร์แมนกระโดดไม่ได้อันตรายมากเลยด่านบัมเบอร์แมนเนี่ยใครถึงต้องบอกนะครับไม่งั้นแบบถึงเราพอผ่านกันไม่ได้เลยหลายคนเนี่ยเป็นความยากของการเล่นหลายคนนะฮะต้องสามัคคีโอ้เฮียหมูป่ามี4ตัวแล้วไอคิวมึงตายแล้วมึงตายไอ้กูถึงด่านกูถึงด่านโดดไม่ได้นะกูโดดไม่ได้นะกูถึงด่านโดดไม่ได้นะพี่ผมมาด้วยเอ้ยมึงอยู่หลังกูเหรอวะตายเหรอใช่พี่ใช่คนหน้าไม่อันตรายจริงบอกเลยโดดดูพี่ด่านนี้ผมว่าวิ่งเฉยๆก็น่าจะรอดได้นะฮะไม่ต้องไปซีเรียสด่านปลานะครับผมง่ายๆฮะปลาเลยพี่ปลายืดผมว่าเราต้องมีการทดสอบการโดดไอ้เบนระวังโดดไม่ได้นะเว้ยใช่ต้องกระโดดเทสก่อนนะอุ้ยทำไมถูกวาร์ปกลับมาผมบางทีถ้าเกิดเราโดดผิดเราจะถูกวาร์ปกลับมาด้วยป่ะเนี่ยคุณโดนวาร์ปกลับมาอีกแล้ววาร์ปมาหมดเลยพี่จีเกนต้องระวังเลยเอ้าอ๋อเราห้ามไปเหยียบบล็อกสีเทาเลยถ้าเกิดเราเหยียบบล็อกสีเทาปุ๊บเราโดนวาร์ปกลับบ้านเลยมาแล้วปุ้ยอยู่ในปาร์ตี้มาแล้วคือแบบห้ามเหยียบบล็อกสีเทาไม่แตะสักนิดนึงเลยเว้ยถ้าเกิดเราเหยียบไม่แตะนิดนึงอะคือแบบโดนวาร์ปกลับบ้านทันทีเลยโคตรอันตรายทุกคนด่านนี้บอกเลยไอคิวจะถึงด่านหมูป่าบอกจะถึงด่านนั้นบอกกูด้วยนะทุกคนผ่านตัวอะไรกูด้วยอะอันนี้คืออะไรอะโอ้ด่านหมีป่าเบนด่านหมีป่าเบนไม่มันกลุ่มทางปืนไม่ได้อะเบนกูยิงอยู่เบนกูยิงอยู่โอ้เบนยูตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวกูฆ่าให้เบนพี่มีคนถึงด่านในนั้นอ่ะเออว่ามีคนถึงด่านโอเคผ่ามันตกแล้วย่าเราผ่านแล้วทุกคนนี่ด่านอะไรอ่ะเบนงั้นโดดไม่ได้พี่ก็โดดไม่ได้พี่ต้องวิ่งหนีเบนไอ้เบนวิ่งหนีมันจะมีคนมันโอ้โอ้มันจะมีตัวอะไรยิงเราเบนยิงแรงด้วยมาเซฟไปแล้วมาเซฟป่ะเซฟแล้วพี่ผมตายแล้วผมเกิดอะไรนี่แล้วโอ้ยเชี่ยวดีกูต้องทางออกเลยดีมากเบนหล่อไปเบนกล้ามากกล้ามากแล้วจะผ่านแล้วอาจจะผ่านแล้วโอ้
ยิงสองทีตายอ่ะพี่มันเดินข้ามได้โอเคพี่มันเดินข้ามสีเขียวได้ใช่เหรอพี่เราเดินได้ด่านนี้ไม่อันตรายว่ะเกิดถ้าเกิดเราตายแล้วกลับไปอยู่ด่านพึ่งใหม่เลยนะเว้ยใช่พี่โอเคเฮ้ยจบแล้วยิงคุณทำไม่ผ่านได้แล้วนะน้องๆครับผมก็แบบเกินไปอะครับผมโอเคครับทุกคนครับผมก็เก่งเกินไปนะครับจนมันผ่านได้หมดทุกด่านนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจริงๆนะครับแบบนี้ก็สนุกดีนะครับถ้าถามว่าเต็ม10ไปเท่าไหร่ผมก็คงน่าจะให้ประมาณสัก7แล้วกันนะเพราะว่ามันมีด่านที่แบบมัลติเพลเยอร์ไม่ค่อยเอาโวเท่าไหร่โอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ